ประเด็นสุดท้ายของผมเนี่ยนะครับเป็นประเด็นต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อวานนี้ผมไปเป็นประธานในการมอบเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรสตรีแล้วก็มีคนถามเรื่องของแก๊งไอติมวันนี้ผมก็ขออธิบายความเพิ่มนะครับก็เบื้องต้นก็ปฏิเสธก่อนแล้วครับว่าไม่มีครับแก๊งไอติมในทำเนียบรัฐบาลตามที่ท่านเฉลิมได้พูดไว้แต่ผมก็อยากจะกราบเรียนทุกท่านนะครับว่าท่านเฉลิมเนี่ยเป็นดาวฤกษ์ซึ่งการโคจรการเคลื่อนแต่ละครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องมีสะเก็ดดาวมีเสียงโครมครามขึ้นมาบ้างท่านได้รับฉายาว่าขุนศึกฝั่งพลซึ่งไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วยครับฝีมือล้วนๆแต่สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลต้องฟังสิ่งหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยต้องพึงปฏิบัติก็คือเมื่อผู้ใหญ่พูดนั้นเราควรจะต้องฟังให้มากยิ่งท่านพูดออกมามากเรายิ่งต้องฟังมากและขอให้ทุกฝ่ายนั้นระมัดระวังการแสดงความเห็นต่อจากท่านไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ภาพบางภาพที่อาจจะเป็นประเด็นซึ่งสสซึ่งเคารพวิธีคิดของท่านนายกท่านรองนายกเฉลิมท่านเป็นผู้ใหญ่นี่ก็อาจจะไม่สบายใจก็ขอเรียนนะครับว่าเพื่อไทยทุกฝ่ายนั้นต้องระมัดระวังการแสดงความเห็นทุกกรณีในเรื่องนี้ต้องระมัดระวังการแสดงออกทุกการแสดงออกที่อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของการมุ่งไปขยายปมขยายประเด็นทางการเมืองเพื่อที่จะสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลสรุปก็คือว่าแก๊งไอติมไม่มีครับท่านเฉลิมมีสิทธิ์พูดได้ครับท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นขุนศึกฝั่งทนยิ่งท่านพูดมากเรายิ่งต้องฟังให้มากแล้วก็นิ่งแล้วก็คิดตามที่ท่านว่าถ้าเกิดเป็นประเด็นปัญหาสิ่งใดที่ทุนแก้ไขได้ก็ต้องแก้ไขที่สำคัญครับต้องระมัดระวังไม่แสดงออกไม่แสดงความเห็นใดๆที่เป็นการกระทำที่อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของการถูกนำไปขยายประเด็นวันนี้ผมมี5ประเด็นครับท่านที่เคารพครับกราบขอบพระคุณครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ